ะว่าความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะทำให้ทุกภูมิภาคนั้นต่างตื่นตัวในเรื่องของการค้นหาแหล่งพลังงานที่สะอาดปลอดภัยและพอเพียงค่ะโดยเฉพาะในสหภาพยุโรปนะคะที่ล่าสุดนั้นให้ความสนใจวิจัยด้านการเก็บเกี่ยวพลังงานซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้หาแหล่งพลังงานใหม่ติดตามรายงานจากคุณสาวิตรีเลิศฮิรัญวณิชค่ะแม้การเคลื่อนไหวร่างกายในแต่ละครั้งจะทำให้เกิดการเผาผลาญและสูญเสียพลังงานบางส่วนแต่เมื่อนำอุปกรณ์จากสเตปเปอร์มอเตอร์ต่อเข้ากับขาส่วนข้อต่อการเคลื่อนไหวร่างกายจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เนื่องจากนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ทดลองเคลื่อนไหวส่วนขาจนเกิดแรงเหวี่ยงพบว่าแกนสเตปเปอร์มอเตอร์จะเคลื่อนที่และทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นหลักการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นเดียวกับการเดินหรือการกดทับที่นักศึกษาอาศัยพลังงานจากศาสตร์เพียโซอิเล็กทริกมาสร้างพื้นกำเนิดพลังงานทดลองให้ผู้เหยียบน้ำหนัก52กิโลกรัมขึ้นไปเหยียบพื้นจำนวน15ครั้งจะได้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดประมาณ23มิลลิจูลตามหลัก Energy Harvesting หรือการเก็บเกี่ยวพลังงานซึ่งจะใช้เก็บเกี่ยวพลังงานจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวและนำมาแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่การเก็บเกี่ยวพลังงานจากวัสดุที่เรียกว่าเปียโซอิเล็กทริกก็คือเป็นวัสดุอย่างนึงที่เมื่อมีแรงมากระทำกับมันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นหรือใช้หลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กอย่างเช่นว่าเรามีขดลวดแล้วก็มีแม่เหล็กตัดผ่านเนี่ยก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้ทีนี้เทคโนโลยีพวกนี้ที่เราคิดขึ้นมาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเนี่ยมันกินพลังงานต่ำลงแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้พัฒนาขึ้นทำให้แบตเตอรี่ยังมีขนาดใหญ่อยู่ดังนั้นเราจึงคิดหาวิธีในการนำพลังงานทดแทนตรงส่วนนี้หรือเก็บเกี่ยวพลังงานจากสภาพแวดล้อมหรือว่าการเคลื่อนไหวของมนุษย์เนี่ยมาเป็นพลังงานให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กินพลังงานต่ำส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำวันอย่างการเข็นรถเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้ายังสามารถนำมาต่อยอดด้านพลังงานได้โดยนักศึกษานำหลักการเหนี่ยวนำที่สามารถแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานมาใช้จากการอาศัยการหมุนของล้อรถเข็นเมื่อล้อรถเข็นหมุนด้วยความเร็ว 2.22 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุปกรณ์กำเนิดพลังงานจะเก็บสะสมพลังงานและแปลเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้หรือจะเป็นในระดับอุตสาหกรรมที่สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจากแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในโรงงานโดยนำอุปกรณ์เพียโซบัสเซอร์แบบรับแรงกระแทกไปติดตั้งที่เครื่องจักรเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนจะมีการแปลงแรงกระแทกเป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีแรงดัน100โวลต์เก็บสะสมไว้ที่ตัวประจุโดยพลังงานไฟฟ้าที่ได้จะถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเครื่องจักรเพื่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรเมื่อเกิดการชำรุดพลังงานไฟฟ้าตรงส่วนนี้เนี่ยจะถูกนำไปใช้ให้เป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ปกติเนี่ยเราจะมีอยู่ในเครื่องจักรอยู่แล้วอย่างเช่นพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่เอาไว้วัดสภาพของเครื่องจักรครับอย่างวัดอุณหภูมิวัดแรงดันประมาณนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยเซ็นเซอร์พวกนี้เนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำครับซึ่งเราสามารถนำพลังงานไฟฟ้าที่เก็บได้ตรงนี้เนี่ยไปใช้เป็นแหล่งพลังงานให้ได้ครับงานวิจัยทั้ง4ชิ้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากงานวิจัยกว่า30ชิ้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนพลังงานรอบตัวเป็นพลังงานไฟฟ้าตามเป้าหมายของการหาแหล่งพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดไว้ใช้ในอนาคตสาวิตรีเลิศฮิรัญวณิชไทย PBS รายงาน